ถิดนาท่านที่มาในกองทัพธรรมกราบหนึ่งคุณพระพุทธที่บริสุทธิ์และผ่องใสกราบสอนคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้กราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนากราบสี่รามันดาที่เลี้ยงเรามาทนเกิดใจกราบมาคุณาดาที่ทำบันดาลิชาไม่ไหวกราบไปไม่ได้มาทำเพื่อพลังพระศาสนาต่อไปธัมมังสรณังคัจฉามิ
สุขติยัมปิสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพพุทธิยัมปิตัสมาสีลังวิโสทะเยทับเปิดปากมีเครื่องการรักที่ได้ให้ฝนเกี่ยงเขาให้แค่ฟังพอพ่อติดตายไม่ให้ฝนหลายคนแต่ว่าไฟตายไม่ให้ฝนหาไฟไม่ให้ฝนเป็นบารมีเพราะว่าเมื่อนี้ดอกมาลายแล้วมั่งก็คือน้ำถ่วงบานเฮาในไฟดับคือว่าแน่นอนเลยว่าแต่ว่าเขาดีอ้าวกับเมื่อนี้ให้เฮาเจ้าคอยได้รักษาวัดพระประเพณนี้เรียกว่าปุชลากภัทชลากภัทเนี่ยเกิดมาตั้งแต่2,600กว่าปีที่แล้วเพราะว่าเจ๊สิเฮ็ดแต่ส้มเฮาเจ้าคอย100-200ปีนี่เด้ก็เป็นหยังคนเฮาเด้อกันฮอดเพราะว่าหยังว่าที่ฮอดในเมืองมนุษย์นี่บ่เกิน100ปีกับจากนี้ไปก็เย็นสบายอาบน้ำก็ได้เปิดแอร์ก็ได้โดดน้ำก็ได้แต่ว่าการห้อนในกรุงนรกเป็นบนถึงนี่ตลอดชีวิตอันตรายฉะนั้นหน้าต่างก็ค่อยเปิดเอาที่เรียกว่าที่ภาคขึ้นทึกกุฏิใหม่หมดเลยนรกกว้างใหม่แต่ว่าเก็บพอทำได้แล้วแต่ว่าปูพื้นน่ะเสร็จแล้วแล้วพอดีข้างในนะเดี๋ยวพี่น้องผู้บกจะขึ้นยากดีละแต่ว่าถ้าเขาอยากเพิ่มกันยากมันได้ขนาดนี้เนาะขนาดไปสอนไปยังก็ถอนยังสู่ไว้บนมือเนาะให้นั่งก็ไปทนเลยเอาไปลองก้นให้นั่งฟังพอลำสอนแก่นั่งเล่นไพ่ในโลกสอนแก่แต่ให้นั่งฟังพอฟังแง่ก็ไปทนให้ฟังฟังเทศเพิ่มอะไร2,600กว่าปีที่แล้วผัวกับเมียแต่งงานเอาเขาแต่งงานแล้วแต่งไปแต่งมาผู้แม่ก็เลยเห็นว่าลูกสะใภ้เลยก็มีลูกจึงยิงหมันเพราะว่ามีลูกขึ้นมาก็เลยไปคุยกับลูกชายว่าอันแม่จังไหนจังหนึ่งนี่ครับแม่คนบ่มีลูกเนี่ยอันตรายให้ลูกหลานอันตรายจังไหนวะติตระกูลเฮามันสิสิบสุดมันสิบ่มีบ่ได้สืบทอดสืบต่อด้วยเอาเมียมันจะหลาเอาเมียนี่เมียเก่าก็ฮักอยู่เนาะเอาคนบ่มีลูกเนี่ยเถียงไปเถียงมาก็เลยบอกว่าอีนางก็ได้ยินมาอีนางลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ก็เลยว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ตัวนี้อันผัวไปหาเกิดมาบ่ถือกับกูก็สิเอาอยู่ล่ะถ้าแม่ไปหาบ่ถือกับกูอีล่ะก็เลยว่าเสนออยู่ในทางกลางว่าเอาจังซี่ซะค่อยสิบ่ไปหาดอกเพิ่นก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนบ่มีลูกดอกแล้วก็สิไปหาเด้อเพิ่นนางก็เลยไปประกาศหาประกาศเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่ว่ามีลูกสาวบ่ไปเป็นผู้อันแม่ผัวข่อยเนี่ยมายังเพิ่นชาวบ้านเขาก็ลือเขาก็ซาเขาก็ว่าแม่นแน่บ่เกิดจังซั่นจังซี่อีนั่นคือว่าประกาศจังซั่นสุดท้ายได้มานางนึงก็ดูแลอย่างดีเด้อครับแต่งงานให้เป็นจิตลักษณะเรียบร้อยหลังจากนั้นนางผู้เมียหลวงก็เลยบอกผู้เมียน้อยว่าท่านผู้ใดสิตั้งท้องมีอาการนะคนท้องซึ่งตั้งคนท้องสิตั้งท้องเลยท่านประจำเดือนบ่มาให้บอกเด้อท่านว่าเพราะนั่งในโอกาสนั่งก็เลยดูแลอันนั่งก็พ้อยดีใจวัดเนี่ยหลวงดูแลเนี่ยหน่อยเดียวเหี้ยเจ้าก็ดีครับดีแน่นอนพอดูแลปอกแปกเรียบร้อยแล้วพอท่านโดนตั้งท้องได้แล้วแท้งลูกพอได้แท้งลูกคำที่หนึ่งต่อมากกับแท้งอีกคนก็ได้ว่าน่าเห็นบอกว่าเถิดว่ามันจะให้เมียหลวงหรือจะร้ายมันอย่าหลวงมันเอามาคุ้มสมบัติเถิดว่าเมื่อเงยถือเมียหลวงมันว่างยาแล้วเถิดว่านั่งค่อยสังเกตครั้งที่สามบ่บ่พ่อบ่บ่เราทองใครก่อนจนสิบคอดนั่งผู้เมียหลวงก็เลยบอกว่าเอ้าก็คือบ่บ่พี่ใหญ่ว่าเถิดว่าไหนว่าจะทอดให้บอกพี่ใหญ่ที่บอกในมือขาลูกกูตายสองเถื่อเลยพอได้ยินคำนี้ปั๊บขึ้นมาใหม่นั่งกับพ่อว่าเนี่ยกับเพ้อโอกาสว่างยาจนไปพ่อว่างยาแล้วมันลูกมันออกมากกว่าไหนมันออกขวางเคยว่ามันชิวออกแล้วลูกที่อันเป็นไปตายฆ่าท้องเองก็ได้กับก็ออกสุดท้ายท้ายสุด
็นั่งสิขาดใจตายพอกำลูกก็เลยอธิษฐานว่าสาธุเด้อกูได้ไปนั่งกับซินี่กับต้องเหนียวมึงเลยเด้อท่านว่าตายปุ๊บทันทีเพราะตายปุ๊บจิตอาฆาตหน้าที่จองจำเอาไว้ก็เลยไปไก่ไปเกิดไปเกิดน่ะวันนี้ไปเกิดเป็นแมวส่วนนั่งเนี่ยหลวงก่อนเนี่ยหลังจากนั้นหัวได้ยินข่าวว่ามึงเห็นลูกไหนลูกกูเที่ยงยกสองเที่ยงกูบ่ได้ลูกก็ย้อนมึงตัวเองก็เลยจับล็อกข้อตีเขาตายฆ่าเขาโดยบริตีทั้งเมจี้แอนตาซินกับบริจาร์สุดท้ายท้ายสุดทั้งสองตายไปนั่งเนี่ยน้อยไก่เป็นแมวนั่งเนี่ยหลวงไก่เป็นไก่ไก่ออกมายังไงแมวละกินไข่เบิร์ดน่ะก่อนสิตายก่อนก็ไปกินแต่ไข่ธรรมดากินหอดเมียไก่นั่งเมียไก่ไปเลยผู้เป็นเมียหลวงก็เลยว่างแผนอาทั้งผู้เป็นเมียหลวงเพราะว่าแม่หน่อยเป็นแมวเนี่ยก็เลยอธิษฐานขึ้นเหมือนสาธุเด้อเห็นกูเด็กกลับมากินมึงตั้งลูกมึงตั้งหลานมึงเลี้ยงมึงนี่คือการจองเพ่งซึ่งกันและกันต่อมานั่งมูนีก็เลยสู้กันมากจนแกเป็นไม้เป็นมีตะคอน่ะเป็นงูเหลือมเชือกกล้วยกลายเป็นฟ้านกลายเป็นเสือน่ะเป็นทุกอย่างทุกอย่างจนสามชุดถ่ายมาพอพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยหลวงเนี่ยกลายเป็นลูกเทพธิดาเป็นลูกอันเศร้าไปเป็นนั่งธิดาส่วนนั่งเนี่ยน้อยเนี่ยกลายเป็นยักษ์สมใจปรารถนาเป็นยักษ์ของเท้าเวสสุวรรณเท้าเวสสุวรรณบริวารมันขึ้นอย่างพยายามทำหน้าที่การงานทุกอย่างในขณะกำลังจองกรรมกันอยู่หันนั่งน่ะที่ด่าหน่อยก็ได้ไปได้ผัวได้ผัวมาแล้วนั่งผู้เป็นยามเนี่ยก็เรียกปลอมแปลงเป็นคนไปเป็นหมอตำเนี่ยคันนั้นสมมุติก็เป็นหมอโรคหวานรับฝากคันรับฝากคันพอได้ตั้งท้องพอได้มีอาการปรึกษาเพราะว่านั่นน่ะเป็นกรรมต่อกันนั่งนี่ก็ไปฝากคันอยู่ขี้เด็กอันพอดีอันในวอกเดียวเข้าใจง่ายนะสมัยก่อนไม่มีขี้เด็กแต่ว่าเผลอปักหน้าหนึ่งก็น้อยกินลูกนี่นั่งเผลออีกกินอีกจนสุดท้ายนั่งรู้จักว่านั่งหนึ่งกินผู้ผู้กินลูกเป็นนั่งยักษินี่ขังต่อมาพ่อบอกหลังจากพ่อบอกก็เลยถือโอกาสกลับไปบ้านกลับไปคลอดลูกอยู่บ้านช่วงนั้นนั่งยักษินี่เนี่ยประวัติพอดีหาบน้ำไปให้ท้าวเวสสุวรรณยักษ์ตนอื่นตายกันเพราะท่อมข้อมห่อนก็ได้ต้องฟ้าเปลวเพิ่มต้องฟ้าหน้าแสงแดดพวกตัวพ่อเรามาน่ะเจ้าของหลายแต่ว่านั่งยักษินี่ตัวนี้รอดย่อนยังนอนมีความแข็งจิตตายเนี่ยก็คิดหอดกรรมก็ได้แก่แข็งจิตตายเนี่ยก็คิดหอดเรื่องที่เจ้าของจอบเอาไว้ก็ได้แก่แข็งก็เลยรอดตนเดียวนอกจากตายไปนี่เรื่องกรรมเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดก็เลยกลับไปตามหาถามว่าอันเชี่ยวข่อยไปใส่ก่อนอีนั่งตามทองหมดก่อนมันจะก็อยู่แล้วอยู่กับเจ้าต้องกินมันจับสองสามเทียร์แล้วนอกเลยก่อนมันก็กลับบ้านไปออกลูกคนเราก็เลยมาเพราะว่าในสนั่นนั่งเฝ้าแลนได้บ่ายในขณะนั่งนี่ก็นั่งไปกับผัวเอาลูกลงอาบน้ำลูกกับคอดพอดีพอดีน่ะคอดอุ้มลูกกับคอดการท่านกำลังอาบน้ำยุสะมโนดาหน้าพระเชตวันนั่งยักษินี่มาด้วยความเร็วสูงน่ะกระสิเมารถกับน้องขันแมนเสมอหนึ่งก็ได้เอารถมาด้วยความเร็วสูงเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนั่งเห็นหน้าแต่ไกลก็เลยมองให้ผัวว่าอุ้มลูกนี้มาพอนี้เหรอพวกผัวเราก็อุ้มลูกแล้วหนีตายเอาคนเดียวแสดงว่าทีเมียก็ลูกอ่ะผู้เมียก็เลยจับลูกได้อุ้มแล้วเข้าไปในพระเจ้ากำลังแสดงทั้งคนทั้งหลายอยู่ในน้ำพระเชตวันว่างลูกใส่เท้าพระเจ้าขอมอบลูกให้พระพระสันวาเห็นหมอพ่อน้องสมัยก่อนได้มีประเภทนี้ว่าหันลูกก็องยางลูกก็ฟังคว่ำปูดผีปีศาจเงาเกาพอเกามาเอาคนมักสิเอาไปผูกเป็นลูกหักมักสิลงง่ายผีกระบอกการตอบพวกญาติพี่น้องพวกที่เป็นปูดผีปีศาจกระบอกการไปรบกวนเลยไปว่างเซบริจอมนั่งยักษินี่สิเขามากประกาศเขามากเทพดาทุกตนตันเอาไว้จนทอดชุดทานแล้วก็อานนท์ตันท่านประตูพระเจ้าก็เลยว่าไอ้นั่งเขามากเรื่องมาทันวันนั่งยักษินี่ก็เลยเขามากเพราะเขามากแล้วกรมกาพระเจ้ากราบแล้วพระเจ้าก็เรียกเทศนาให้ฟังแต่พูดสมัยชุนจอมเกิดกองกันเป็นเนี่ยล้วงเนี่ยน้อยขากันว่างยากันจากมันตายแล้วเป็นนี้เป็นน่ะหมดเป็นแม่งขากันมาเรื่อยๆจองกรรมกันเล่นน่ะปีหนึ่งศาสตร์หนึ่งขึ้นมาเรื่อยจนเจ้าก็เป็นหยักจนเจ้าก็เป็นนั่งน่ะพระธิดา
กรรมสุดเจ้าหน้าที่จบได้ละเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรคันจองก็ระงับคันก็จองเองระงับสุดท้ายนั่งกับเขาใจทั้งสองว่าแล้วพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาเล็กหน่อยไปนั่งชิ้นที่ปุ่มก่อนนั่งเอาไว้เอาไปก็กินลูกข้าวหน่อยบอกสันเอาให้ก็เลยปุ่มลูกไปนั่งกันชิ้นนี้นั่งกันชิ้นนี้ปุ่มแล้วก็เลยเกิดความเมตตาสงสารก็คิดจะกินอีกแล้วเว้นกรรมกระตุกวัดหายไปสลายหายไปย้อนยังย้อนลูกถ้ำคนหูถ้ำมีถ้ำหูถ้ำก็เลยบรรลุถ้ำจากนั้นมานั่งหายขึ้นมานั่งอย่างที่นี่หายกึกพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเป็นยังคือหายแต่ก่อนพวกขาหาจับกบจับเขียดจับเอิงจับป่าจับว่าจับกล้วยจับเสือจับสิงยุดป่าวันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจินมีถ้ำพวกขาพระเจ้าประกาศนี้เรียกการเป็นอยู่ก็จะลำบากก็เก่าเพราะว่าเกิดขึ้นจากการล่าสัตว์จากการกินชีวิตผู้อื่นวันนี้ข้าพเจ้ารู้ถ้ำเร็วทักษิณมหากินใส่โอ้ยขาหน่อยก็เลยหายขึ้นมาเหลือใจในชีวิตเจ้าของพระเจ้าก็เลยว่าก็ต้องไปหากินไก่ต่อไปนี่สิมีผู้ดูแลเจ้าแม่ผู้ใดแล้วก็หน่อยถ้าเสี่ยวเจ้าหนึ่งเดียวก็จะหน่อยสี่ไปนั่งคนละทิศดานั่งแบบสะดุ้งเงื้อหรือเฮือกก็จะหน่อยบาดพระเจ้าก็เลยสาบว่าจงนับเสี่ยวของเธอเนี่ยไปเรียกไว้ในบ้านเออนั่งกับบังคับปฏิเสธเพราะนั่งจะมีท่ามือกันย้อนดีต่อกันก็เลยดีต่อกันเนี่ยครั้งแรกเอาไปไว้ใต้ไส้ข้าเนี่ยฝนตกจังไรกับเปียกหน้าก็บอกว่าโอ้ยตรงนี้มันเปียกรู้หลายมันปื้นมันซื่นมันยันขอเปลี่ยนหมองเท่านั้นแล้วก็ไปเตะคกหม้องตื่นเช้าก็กระตือขึ้นมาตำเขาก็ลุกปก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 เหมือนว่าหน้าก็ว่ามันอยากอะไรขอใหญ่หม้องหน้าก็คนอ่ะเอาไปบองตั้งไปหมดแล้วก็เลยยกเว้นบอกคกหม้องก็เลยเอาไปไว้ใต้ทุนบาทก็มีปัญหาอีกก็มองมาค้นถิ่นยักษ์ใหญ่ยักษ์เยอะถิ่นมองขยักก็ว่าสกปรกอีกจนสุดท้ายขังสุดท้ายนั่นก็เลยว่าคัดสรรไปอยู่มองหนึ่งบอดีที่สุดมองไหนเราตัดมาทงหน้านั่นก็เลยไปทงหน้าโอ้ก็มีเหตุก่อนแสนสบายอยู่ท้องบัญชานั่นอยากที่นี่ก็เลยเกิดความคิดในใจว่าโอ้เสียวห้องนี้ดีเว้ยนะครูกับครูเวียนห้องนี้แต่ก่อนเป็นกับเป็นเวียนกันเป็นเรากับจะเวียนกันวันนี้ดูแลห้องตลอดห้องต้องสั่งชิ้นดีๆให้กับมูขึ้นบัตรนั่นอยากที่นี่ก็เลยไปบอกมูว่าอันปีนี้เนี่ยจะเฮ็ดหน้าดอนเด้อนะเพราะว่าน้ำสิบนี้มันสิแห้งแล้วนะเอาอันนี้เฮ็ดหน้าโคกน้ำมันสิหลายก็ถึงปีนี้น้ำหลายให้ขึ้นเฮ็ดทั้งโคกสูงมาได้ยิ่งดีเลยพาไปหาฮอกเก็ตเม็ดผลละขึ้นไปรวดอันตั้งก็หาฮอกเก็ตเม็ดจะมีให้เฮ็ดหน้าจะปลูกเก่าปลูกขาปลูกข้าขายก็ถึงว่าน้ำก็เลยเสื่อมหน้าพื้นน้ำถ่วงปั๊บแต่หน้าของน้ำเนี่ยปลูกยังกระติ้นพอเฮ็ดขึ้นโคกปีต่อมาบัดชาวบ้านชาวเมืองโอ้น้ำไหลปีนี้ก็สิมากขึ้นเก่าแล้วว่าว่าแล้วก็เฮ็ดที่ต้นโคกน้ำก็เลยว่าปีนี้เฮ็ดหน้าหุ่มๆตั้งก็ได้ยิ่งดีน้ำขุดสระเอาไว้เอาน้ำไว้จะเลี้ยงเขาเลี้ยงป่าเพราะปีนี้แห้งแล้งแท้หน้าผู้อื่นนี่แห้งมากคักแล้วก็ยิ่งอยู่ต้นโคกตายปั๊บของน้ำยังมีน้ำนี่ยังพอจนใช่ได้เฮ็ดอยู่สระจนหาหกปีน้ำเป็นเศษกีหลายกระโมงเพราะเขาการน้ำเป็นประโยชน์ในองค์กุตุนิยมวิทยาจากน้ำจากสิริสมัยก่อนไม่ได้กรมกุตุคือสมุนสิริเนี่ยกุตุนี่แปลว่าฤดูสุดท้ายงูของกันเลยไปรุ่นถามว่าเจ้าเย็นจังไหนเจ้าขึ้นรู้จักวันหน้าปีนี้ฝนสิถ่วงเจ้ารู้จักว่าปีนี้ฝนสิแห้งแล้งทำใครก็งูเนาะงูข่อยนั่งจากสิริผู้อยู่ทงหน้าบ่นะเพิ่นบรรลุแล้วประเสริฐมาเพิ่นได้บอกสุขไข่หัดเจ้าอยากรู้เจ้าก็ไปที่หลาหาอาหารการกินไปไหนเล่าจะทงหน้าเหมือนเล่ากับจินตันทึกกันพี่น้องก็เลยพากันไปพอพากันไปปั๊บนั่งกันที่นี่แล้วก็บอกแพร่ก็หมู่แล้วก็บอกเออปีนี้ฝนจะตกตามต้องตามฤดูกาลเด้อเนี่ยเดือนหาเดือนหกก็เริ่มตกมาแล้วน้ำต้นต้นไหนใช้หน้ามดใช้ยังเอาไว้พี่น้องก็เลยทำตามพอทำตามก็ร่ำรวยกันถูกต้องสุดท้ายนางยักษณีกลายเป็นผู้มีลาภมากเนี่ยมีแนวดูแนวกินเต๊กินกระบอกไม่ไหวเพราะคนให้ไปดูหมอไปดูดวงไปดูฤดูไปดูนั่นดูนี่สุดท้ายตายสุดนางยักษณีก็เลยว่าของมากขนาดนี้กินไม่ไหวหรอกเราจะไปทำบุญสุดทานตามวัดตามสถานที่ต่างๆนั่งก็เลยเห็นต่อมาวัดนั่นก็ขอวัดนี่ก็ขอวัดนั่นก็ขอหลายวัดมานี่นั่งก็เลยว่าเอาจักรีสาผู้ขาขอเป็นฉลาดเด้อเอาชรานี่ให้จับสักวัดไอเซเดนในอาทิตย์นี้วัดไอเซเดนในอาทิตย์หน้าวัดไอเซเดนในอาทิตย์ต่อไปก็เลยหยิบชราขึ้นมา
หยิบขึ้นมาปั๊บสมมติว่าปีนี้เนาะเดือนแรกตกวัดศรีรัตนารามสินะตกปั๊บขึ้นมาเนี่ยศรีรัตนารามต้องการอะไรอ๋อกำลังสร้างโรงครัวให้มันเสร็จสินะพี่น้องก็ซอยกันดูปั๊บดูปั๊บดูปั๊บสินะประมาณนั้นอันนี้ฉลาดกับพัดเลื่อยมากตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาฮอดสมัยนี้พระเจ้ายกย่องนางยักษิณีในสมัยนั้นนี่คือที่มาของบุญฉลาดกับพัดอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์น่ะเวลาท่านเดินทางมาโยมไม่ได้จอดจงว่าจะถูกลูกไหนตั้งใจอธิษฐานเนี่ยตั้งแต่อาตมาก็โยมก็บอกซะบรรดาที่จบมาหนึ่งตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสมาหนึ่งก็หวานสูงมูก็บาดจัดจับเถื่อนมาแต่คันแข็งแข็งเลยนี่นะดวงก็ค่อยสูงมาไหนนะแต่เรื่องอื่นเนี่ยพ่อแพ้แต่เรื่องอื่นเนี่ยสวดมนต์เอ้ยเทศเอ้ยสอนเอ้ยนั่นเอ้ยปั้นเอ้ยเนี่ยพ่อค่อยแพ้แต่ว่าจับฉลามเนี่ยพ่อค่อยหมานมาสมัยตะกี้เป็นคนขี่คีวขี่เจ้าของเป็นเองก็เลยกลายเป็นคนมือพวกคนก็คอยจับได้นะมือหางครับอันนี้ก็สุขฟังเด้อนะอันนี้บุญฉลากระพัดพระเจ้าก็ทรงยกย่องต่อมาบุญฉลากระพัดนี่ก็ถือว่าเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงว่าองค์ไหนองค์หนึ่งฉะนั้นบุญตัวนี้แหละเป็นบุญที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำมาต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งคนอีสานเนี่ยก็จะทำในช่วงบุญเดือน7เดือน8เดือน9ปีนี้เดือน10แล้วง่ายอีกหน่อยก็จะออกพรรษาอีก2ศีลก็ออกพรรษา17หน้าก็ออกพรรษาแล้วพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสให้ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาทั่วไปมากในอาวาสและปู่ย่าตายายผู้เป็นญาติพี่น้องของเราตั้งแต่บรรพบุรุษบางครั้งเนี่ยตอนท่านเป็นเนี่ยตอนท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญอย่างเต็มที่หรือทำอยู่แต่ไม่ถูกวิธีเพราะเป็นเฮาอ่างซื้อบุญเด้บุญนี่ก็แม้ว่าสิเกิดขึ้นจากข้ามออกของคนเด้เราเอาเชือกไปผูกหางหนูแล้วเอากระปิ้นมางมและทำกระบอกไม้ไผ่เป็น20 30เขียนเลขเอาไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราก็บอกว่าทำบุญหนูนาพาโชคอันนั้นบุญแต่ปากแต่จริงๆแล้วทำบาปเพราะทรมานหนูซิ่งแรงเขากระบอกไม้ไผ่นะหนูหน้าพระโฉมอันนั้นเห็นไหมเราอ้างว่าทำบุญแต่มาทำบาปแต่เวลาทำบุญเหมือนการทำบุญบ้างพระพุทธเจ้าสอนในศาสนาว่าไม่ควรทำ5อย่างหรือไม่ควรให้50ถ้าเราเอา50ไปให้คนอื่นไม่ถือว่าเป็นการทำบุญอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเองแต่อ้างก็เรียนได้ก็พอเรียนนั่นแต่ถ้าไปฟังคนที่เขาไม่ได้เรียนเนี่ยหรือเขาไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธแต่เป็นศาสนาอื่นเขาก็จะปิดบังเรื่องจริงขึ้นมาในพระไตรปิฎกติโรกุลสูตรบอกว่าการทำบุญสิ่งที่ไม่ควรได้5อย่างไม่ควรทำ1ให้ยาพิษเป็นทางเหมือนยายรันนี่แหละซื้อช็อคให้ตามาขาหมดเฉยก็ได้บุญเฉยคนแต่จานนั่งกินละมดกัดก้นได้กินข้าวดีผู้ขายซื้อเสื้อผ้าขี่หล่นตายวันทั้งเมื่อวานอย่างนี้ไม่ได้บุญเลยจะซื้อมาร้อยช็อคก็ไม่ได้บุญสักช็อคเลยเพราะให้อาตมาฆ่าหรืออาตมาสั่งให้ฆ่าก็เหมือนกันย้ายขาเมื่อวานนี่อาตมาก็ถูกคดีจ้างวานฆ่าอีกเห็นไหมเนี่ยกรณีเดียวกันเลยแต่ผู้ขายสินักก่อนอย่างนี้ไม่ได้บุญพระเจ้าห้ามให้ทานยาพิษไม่มีบุญเกิดขึ้นจากผู้ให้นะอันออกเงินซื้อยาขายาโยมบ่ได้ได้มีโยมที่ป่วยตื้อมันแล้วอันนี้บ่ได้บุญนะแต่ตัดหญ้าเนี่ยได้บุญอยู่ตัดหญ้ามาตัดหญ้ามาซอกหญ้าซอกหยังพวกเนี่ยก็คือตั้งใจจะพัฒนาไม่ได้ฆ่าชีวิตคนอื่นบางครั้งมันก็บอกไปไล่เข้าไปไปเด้อเนี่ยไล่มานั่งเหมือนเราจะเผาศพสมัยก่อนเราเอาหนามไปเอาไว้บนเชิงตะกอนแล้วก็เอาไปไหม้ตีไปหมดแน่แต่ไหม้เขาจะเผาเลยมันมานอนหลับเสยจะตายฆ่าบอกไฟได้จ้ะเขาบอกว่ามีเจตนาบอกเขาเรียบร้อย1ให้ทานยาพิษไม่ได้บุญ2ให้ทานสุราเบียร์สิ่งเสพติดอบายมุขไม่ได้บุญยาสูบพวกนี้ยกจะไปทานในพระเถอะปากเลยแต่พระไปซื้อขายคนยังคนนี้มันซื้อเพิ่นคิดของคนอื่นผิดก็แม้เพิ่นก็ผิดเองเนาะมันบอกจริงๆไม่ขายให้ยิ่งดีฉะนั้นให้ทานสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บุญสุราทานังพระเจ้าพระตรัสเอาไว้ว่าถึงจะให้ทานร้อยครั้งก็ไม่มีผลสักครั้งเลยได้โยนิ้วใดมูเขาหยอกอยู่เลยสมมติพอยังหนึ่งเนี่ยจะล่องสมัครเนาะล่องสมัครนี่ยังก็ตามแต่เลยเห็นว่ากลุ่มหนึ่งมักขี่เหล่ามักกินเหล่ากลุ่มนั้นเขาก็เอาเงินดอกคันซื้อเราให้กินเนี่ยเขาหยอกเขาขี่ตากระบาดเอาซ้ำก็เลยยกเหล่าให้เขาคิดว่าจะได้บุญก็ได้บุญเด้ออันนี้ก็ได้บุญอันนี้หลักพุทธศาสนานะให้ทาน
สุราให้ทานเบียร์ให้ทานสิ่งเสพติดเนี่ยไม่ได้บุญนะโอ้ยอันโลกโกมันเฝ้าสวนไหนซื้อยาบ้ามันกินก็ได้แทนที่จะได้บุญกับได้บาปกับมาขาเจ้าของขาพี่ขานอกหรือมันอีกต่างหากนะไม่ได้บุญอันที่เสียสามนี่ก็คือให้ทานมหรสพเอามาล้ำเอานังไม่เขาเต้นเขาฟ้อนเนี่ยมาถึงตื้นๆอ่ะเต้นแบบไม่มีความละอายเต้นแล้วเพื่อยั่วยุให้ถูกเรื่องกรรมของคุณอันที่เขาฟ้อนกันงามๆแต่งชุดอย่างพอได้เกี่ยวยิ่งจิตใจเบิกบานมีความเจริญงอกงามมีแต่ศีลแต่ธรรมนะอันนี้ไม่ได้เป็นไรอันนี้เขาโมโหหรอกเสมอเนี่ยพระเป็นลูกน้องพญามารเออวัดไหนก็อย่าเก่าเห็นบ่แต่วัดเราก็พยายามปรามก็คือคิดในใจว่าเออเขาไปเบิ่งวัดอื่นซะสบายปานเขาจะเสร็จไปเบิ่งกับพระคันเดียวเบิ่งหรออันนี้หลักสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระห้ามนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าวัดไหนไม่เอาก็ย่อมมาถึงพระมรรคปัจจัยหรอกเพราะว่าอย่างไม่ใช่พระอื่นย่อมสีมวลกับพระมวลแต่หลักศาสนาไม่มีจริงๆถ้าจากสมัยก่อนสมัยนี้พ่อแม่ก็ไม่พอใจกว่าอีกอย่างแต่ก่อนเขามีระเบียบในการดูซุ้มเดี๋ยวโอ้ยเอาทีละตีกันกระแพงพังห้องน้ำทะลุสี่เรื่องไปเล่ามีแต่เรื่องอบายมุขเราเป็นเต็มปี2138เขาประกาศว่ายาเสพติดสุราอยู่ในวัดมีจับเจ้าอาวาสถ้าเจ้าอาวาสไม่เสีย 5,000 บาทต้องถูกดำเนิน 20,000 บาทต้องถูกดำเนินคดีบุหรี่สูบในวัดก็ผิดกฎหมายอีก2138เนี่ยครับมันชัดอยู่แล้วเนี่ยกฎหมายแต่ไม่มีใครเอาจริงเอาจังเราก็เปลี่ยนจากเหล้าเนี่ยมาเป็นใส่ขวดโพลารีดกินเห็นไหมทุกคนมันตัวกันไปจนก็ไม่ได้เสียเงินอาตมาเห็นแล้วโนมเนี่ยถ้ากินนอกบ้านอาตมาไม่เคยด่าโยมนะอาตมาบอกโยมไว้ก่อนนะกินนาบ้านทางวัดกินไม่รู้มีปัญญากินน่ะอาตมาไม่เคยด่าไม่เคยว่าเลยแต่ในวัดอาตมาขอตอนนั้นเองอ่ะเพราะอะไรมันเป็นพุทธสถาน1เรากินเข้าไปเราผิดกฎหมาย2538 2เราบาปอีกต่างหากเห็นไหมหนักก็เดิมอีกถือว่าเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลโดยราชการเป็นคนในราชการทำหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นข้อที่2ให้ทานสุราไม่ได้บุญข้อที่3ให้ทานมหรสพไม่ได้บุญข้อที่4ให้ทานโคตัวผู้ตัวเมียงวกกล้วยตัวผู้ตัวเมียเพื่อให้เป็นประสบท่านกันพระก็เอาอยู่ละทุกวันนี้ทายโคกระบือเพื่อที่จะให้โอ้ยคนละเดือนกับพระเจ้าสอนเลยเห็นป่ะวัดไหนมีเราก็ไปช่วยโอ้ยไปเบิกเราคำสอนพระเจ้าไม่เคยสนับสนุนเรื่องนี้พอเขาไปแล้วเขาก็ไปเลี้ยงเพื่อที่จะให้เป็นธุรกิจเสร็จจากนั้นก็ค้าขายขาดนี่เสียพระเจ้าห้ามนะสิ่งเหล่านี้อยู่ใน5วัตถุที่ไหนและอันที่5คืออันต่อมาก็คือการที่ถวายภาพโป๊เปื่อยลามกหนังสือโป๊เอ้ยหนังโป๊เอ้ยก็ดีเกี่ยวกับการบรมเนี่ยให้พระสงฆ์อีกอย่างสมัยก่อนยินว่าเขาเอาหนังสือโอ้เนี่ยใส่กับสังฆทานไปถวายพระอย่างนี้ไม่ควรแล้วก็สัตราวุธปืนผาหน้าไม้เหล่านี้ซื้อไปถวายพระมีดซื้อเข้าครัวเนี่ยได้บุญนะแต่มีดหมอกแหลมมีดดาบปืนเอ้ยกาบที่มดหลงคอรับปืนเนี่ยเขาเหล่านี้โยมคนใดว่าเถียงก็ยิงแม่ก็ตายเลยอย่างนี้ไม่ได้บุญนะโยมไปซื้อปืนให้พระแล้วเปิดให้พระถึงไม่ได้บุญฉะนั้น5อย่างนี้คือวัตถุที่พระเจ้าว่าให้ไปแล้วไม่ได้บุญแต่การยกย่องมันมีก็อยากได้ปืนซื้อปืนให้เขามาก็อยากได้เหล่าซื้อเหล่าให้เขามาก็อยากฟังวอลล่ำจ้างวอลล่ำให้เขามาอาตมาเคยเหมือนกันคิดจะเอาใจโยมเหมือนกันอันแค่เงินสมัยก่อนเนาะคิดในใจตอนยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรแต่ก็คิดเงินแสนสองแสนเนี่ยก็เก็บสำหรับอาตมาเนี่ยทำข้อมีบ้างสอนหนังสือก็เดือนละ40,000กว่าอาตมาคิดในใจกูสิเอาใจโยมจ้างวอลล่ำขนาดนี้โยมมาจับเดินไปจ้างคนเดียวมาเลยคิดเลยทีนี้อาตมานั่งคิดอยู่ในใจว่าท่านกูจ้างมาแล้วหนึ่งแต่เขายกย่องอาจารย์ดีน้องจ้างมาแล้วไม่เป็นแล้วเราได้อะไรว่ามันจะได้เงินขึ้นเนี่ยเราได้อะไรหนึ่งโยมเขาชกต่อยกันบ้านนั่งยกพวกตีกันลูกหลานเขาเมาเขาเผลอเขาเสียงานอีกแล้วจะเอามาทำไมคำยกย่องแค่นั้นอาตมาก็คิดเหมือนกันคิดจะจ้างสองครั้งครับตอนนั้นแค่300,000กว่าแต่มามีปัญญาจ้างมาแล้วกันก็คิดอยู่ในใจว่าเอาไปมาไม่หรอกโอ้กูเกือบด้วยนี่เกือบเนี่ยอันกรรมมันก็ดีเลยก็เลยต่อมาก็เลยชักชวนญาติโยมว่าบ้านเราเนี่ยไม่เอามะลำไม่เอาเหล้าเขาแล้วกันให้เป็นธรรมะล้วนๆส่วนจะสนุกสนานนอกบ้านนี่ไปว่าเขานะให้ทุกอย่างมาในวัดเสร็จทุกอย่างก่อนถ้าจะฉลองเนี่ยมันก็จะไม่ติดอะไรเลยอันนี้คนก็เห็นว่าเหล้าขึ้นละ200,000-300,000เนาะส
2 3 แสนมันสั่นโอ้ยเหลืออะไรเนี่ยหักลบตรงนี้น่ะ 10,000 20,000 50,000 มันก็ว่าสั่นมันก็ไปไหนก็อย่างเงี้ยก็ทําให้โยมทั้งหลายนี่ทุกข์และพระนี่ก็อยู่ก็ไม่พัฒนาด้วยอันนี้ต้องเตรียมโซ่ว่ามันเตรียมธรรมดาได้เสมอเนาะหักอยู่ขึ้นมาก็ตึงแล้วตึงเลี้ยงตึงๆพระก็เกิดโอ้อยากศึกเด้อพระพุทธานี่เลยว่าพุทธาวดีหูวดีหูมันรับการลบเลยโอ้กูอยากดูดวงดวงเด้พุทธาวันวันได้สนใจก็สุขใจได้สุขใจได้คิดก็ได้นะอันนี้ผู้ได้โยมฟังเป็นเบื้องต้นเอาละวันนี้พระอาตมาก็นิมนต์อยู่เนื่องจากว่าติดภารกิจบางรูปก็ไปจำพรรษาต่างจังหวัดอย่างจังหลามเนี่ยพาลูกน้องไปจำพรรษาที่เชียงรายนะท่านก็ไม่ได้อยู่วันวันฟังนามก็มาไม่ได้จบฉลากเหมือนกันก็ได้มาเพียงจันโจ้วันเลยหลงอันนี้ก็ตั้งใจมาก็นิมนต์ทุกปีวัดใต้ก็เอามาไม่ได้เพราะท่านก็มีโยมเต็มจองเต็มอยู่แล้วเช่นว่าย่ามก็บวชพระก็จะได้พระหลายก็ย่ามอยากบวชก็ว่ากันบวชเอาท่านก็ยังนั่งอยู่ท่านอยู่นี่เขาบวชพอสามลูกนะวันนี้ก็มีสำหรับผู้ใดที่ต้องรักษาต้องเช็คเบิ้งไฟสีม้าย่ามไหนหอนเลยเนี่ยเช็คเบิ้งดูมาดับมาดับเลยจริงสิ่งก็ดีแค่ตอนนี้ดับทุกการเบิ้งวัดนั่นเลยขอกระจายข้าวก็ร่างดังแง่แง่เหี้ยวเอาเงาพอดีใส่ขอกระจายข้าว116สำหรับชุดหน้ารักสามรูปถูกรูปละ38พาอย่างเนี่ยเอาพี่เอาไปให้จับมาตั้งแต่ข้างล่างก่อน38แล้วก็อาจารย์โจ้เดี๋ยวนั้นของพระอาจารย์อาจารย์จะทุกทายหมดก็ประมาณนี้แหละกดหัวดีกับกดหัวไม่ดีคุยกันยกมือเป็นสามนิ้วก็แปดนิ้วคนนี้ตัดคนพอได้โอ้ดีหน้าฮะนับให้แกนับครับเดี๋ยวแล้วไปเอาข้าวแกงเกินเด้อยิงสององค์คนนี้38มาก่อน37 38คนๆเนี่ยมาหาจัดโจ้ต้องตามเปิดเอาไว้เปิดแล้วก็จะได้อ่านสั้นเวลาเพื่อนจับคนหลุดฝังผ้ากระโต๊ะตรง10:39 อีกตัวนี้ก่อนเราจะพาพี่น้องคือเดี๋ยวเพิ่งยกพ่อใหม่นั่งสบายเย็นเย็นจ่อยๆว่าต้องค้นหรอสำหรับพาแรกเย็นทวารถวายหลวงปู่เนาะเอลักอยู่กับอาตมานี่แหละ38ของอาตมาอาตมาก็จะได้37พอดีคนที่น้อมถวายพระตาหารหลวงปู่เจ้าคุณพระศรีรัตนาจารย์หลวงปู่เจ้าคุณกัมพาศรีรัตโรแม่หนุ่ยคงภูทรไปใส่แม่หนุ่ยใส่แม่หนุ่ยมาแม่หนุ่ยมาใส่ผ้าไหนแล้วก็ให้สุภาพบุรุษยกไปถวายหลวงปู่เจ้าคุณหมายถึงว่าถวายเพื่อนแต่ว่าเป็นประมุขประธานขอลับตามาขอลับตาอ่านก่อนมาอาตมาจะสุดท้ายก็แล้วกันมาถวายจากท้ายเป็นต้นมา
เอาเงี้ยนุ้ยของเงี้ยนุ้ยไปถวายหลวงปู่ที่สถูปครับอ้าวเจ้าภาพแรกที่จะน้อมถวายฉลากกับพระประจำปีพุทธศักราช2567นะโดยหลวงปู่ลบนะพระอาจารย์ลบอย่างคุณยายอายุเสมอกันเรียกว่าหลวงพี่ลบนะอาตมาเรียกหลวงตาแต่ในสุภาษิตที่เรียกว่าพระลบฉลากข้อแรกถวายหลวงปู่หลวงพ่อโลกของแม่สกุลกองเป้าไปยกถวายอยู่ไหนเอ่ยมาชี้เด้อของแม่สกุลอยู่ไหนลุกมาเลยก็ต้องพวงกับคนอีกไฟบ่มากก็ไม่เห็นตัวหรอกหายแวบมาเลยภาที่สองแม่นุชแม่นุชนอนหนูสระบุชอช้างมาแม่นุชมานุชชนะนุชคำเดียวสั้นๆแม่นุชมาลูกมาเองเลยไม่ต้องอายคนหน่อยลงเร็วพุทธปัดขึ้นมาต่อไปของตกตาโอ้ยน้ำมีตาเนาะสีปัญจคุณสิเนี่ยหาผู้อ่านช่วยเราไหมท่านเขียนมันขาดหลายอะไรใครอาจารย์ได้บุญเจ้าพ่อของเขาเขาอ่านช่วยมาได้เนี่ยท่านได้บุญมาสับก้อนช่วยมาอาจารย์ได้เนี่ยเอ้าแต่พ่อของเขานี่แหละพ่อออนี่พูดด้วยกันเนี่ยแต่ว่าสิเป็นผู้โอกาสร้อนอ่านมาด้วยท่านได้บุญอันแรกดูจะไม่พยานต่อมาก็ขอข้าวของแม่น้องแจงบ้านเลขที่87อุทิศให้นายเทียนแม่น้องแจงมาลุกมาเลยโอ้โหลืมแว่นโอ้ยแว่นมาให้แล้วแม่ส้มแม่น้องส้มแม่น้องส้มมาลุกมาเลยแม่น้องส้มขอน้ำตาลุกว่าคืออ่านอะไรก็ได้แม่สมัครพร้อมลูกหมามาตัวลูกแม่ว่าจะไหนอยากจะบุญบุญจะบุญสีเนี่ยไปซื้ออ่างก่อนทิวทิวเท่าเท่าน่าจะคนสีปัดแม่ป่วยสร้างกันได้พ่อบัญชาบ้านต่อไปแม่บัญชาพ่อบัญชาพ่อสมภาแม่สมภาข้าพเจ้าต่อไปพาต่อไปในสมพงศ์ สิริวัฒน์ ศรีปัญญามีไม้ยกมือขึ้นใส่สิริวัฒน์ก่อนจะเหลือต้องบอกก็จะเหลือคนออกไปไม่เป็นไรมาดีละไปต่อไปแม่เนื้ออารุขึ้นแม่เนื้อผัดข้าวถวายลูกตาลมแม่เนื้อไม่ใช่สอนนะก็บอกเล่น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 เนี่ยมาวันสิบห้ากับไปแล้วเด้อแม่คุณแม่ปริวันปริวันบอกปลาล่อนิ่งเสลีต่อมาก็คุณแม่ก้อนปิศาจใจตรงบอก
ลุกขึ้นบอกเออผมพักผ่านหมดต่อมาแม่ชลยพุทธแม่ชลยพุทธเดี๋ยวใส่เออเด็กชลยพุทธมาละข้ามมาอังสุตาวิประเสริฐมาตาลุกถวายจัดท้ายมาเลยจะเห็นชัดๆแม่งอมูหรือสารพัดนะครับแม่เด็กเจ้าเขียนเลยอันกินซอติยาเต็กของแม่เต็กหรือเปล่ากินซอป่ะเออเออเด็กกินติอันอีกยังนี่นางอ๋อแม่แก้มแม่แก้มนางเดี๋ยวอันนี้นางบันนางบันเทาสิทธิคุณแอ๊ะอ๋อดีพ่อดาแม่ดามาลูกมาอันก็เป็นของเจ๊เพลเลยเจ๊เพลจะบอกเห็นว่ามุ่งแล้วมันเขียนฉับกันเลยเราเป็นนายธีรพงศ์สวนนท์ก็ไม่ใช่เนาะเราต้องมีกระบอกเลยคุณยายสายตะไนที่อยู่สายตะไนสายตะไนเขาที่นี่นะคือสายตะไนนะหรือสายกุบบนร่างให้เราสายตะไนนี้ของคุณแม่แพรซ้ำหรือแพรล่างเดี๋ยวเอาดีแล้วผมแพรตอนนี้คุณก็ควรหัวแล้วแพรโคสิโอ้ยวันที่ไหนน่าจะทอดอาตมาเป็นอาเกี่ยวแฟร่ามและแฟร์ทุ่มกันคนหนึ่งตอนนี้ก็มีหัวนะมันก็ขอดหัวมันแฟร์มากต่อมานางสงกรานต์โคตรวงสงกรานต์กดพบป้าลูกถามมาใครเกิดเวลาลุ้นแข่งโจมเป็นขวาโจมจะฝ่าฟันโลกแข่งโจมต่อมาพาของนายอย่างผู้ที่อุทิศไถ่ก็เขียนซื้อมานายวัสุความมงคลใจนางอย่างไรนางส้มนางนายเถื่อนนายบุญร้องนางปรีชาไอ้ลูกเลี้ยงเด้อบอกคนเลี้ยงเด้อคนใดเอาผ้าเนี่ยคนใดเห็นที่นอกมากเจ้าหน้าที่ตายดีรถแขกชี้อยู่แล้วอะไรต่อมาอุทิศให้นางบัวทองพระพุทธานางบัวทองอุทิศใหญ่มากสลากพัดต่อไปพ่อน้องใหม่เรียกน้องใหม่โสธรรมมงคลตัวใหญ่ดีสะใจดีขวัญใจสายภาษาต่อมานายอัมพรคุณรงนางเสถียรจันสว่างนางน้ำฝนบุญรงต่อมาลูกเกิดบอกมาเด้อเจ้าหน้าที่สามสี่หาคนมาจะลูกบริการให้ต่อมานางสาวธนกิจจาแก้วกันหาลูกคือในที่สื่อแล้วต่อมาแม่ขันชิดเอ็ดเกศสอนว
มาเองมาแม่มาต่อมาแม่นิวพ่อนิวไปอุตส่าห์เล่นยังขับมันยากเมื่อประกาศมันเปิดไหวว่าจ่างนะแม่อะไร
ต่อไปพาขอบคุณใจประกรชอบแต่นอนยังหนึ่งจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีจ้าลูกไก่นางสาวพัชรินสุพรกินลูกถึงมาบอกไปเด้อพ่อขิมแม่ขิมอาจแก้วอาจจะหลานอ่ะแม่เหนียวตะโพยแม่โพยทำตะครัวร้านอินตอมานิดมาแม่กองจิตปุจจันโนตามานิโสธรรมมงคลรูปมาบอกให้เด้อตามที่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่จะได้ยกถวายยายหอมรมพุทธาย่าหอมมาหอมสารบ้านเป็นยังไงมาลาดวงดาวตาสมัครความกระชายาแม่ประจักษ์คุณแม่ศรีแม่บรรเลงจังสว่างนายสุเรียนจังน้ำประปาศรีนายเลิศมานิดได้ยินซื้อมาเลยแม่วิจิตจังสว่างพ่อเองแม่เองคุณศรีจะมาบอกเจ้าหน้าที่เลยคุณยายก็อีกพร้อมครอบครัวนางนารอนจิตที่มงคลแม่ครูสมปองสอนจันทร์ศรีก็ออกมาดิมาออนไลน์ที่บ้านห้องคุณตามานี้คุณยายขมุงแกขับปลิวพันธุตานายเงาสิงสถิตนายบุญคงนางปันเทานายปันเงินพ่อนินแม่นินแม่ปอแม่ปอมากพ่อนินจักรมากแม่เฟย์ปันตุตาพ่อตุ๊กแม่ตุ๊กสิทธิมงคลแม่เอ็ดบุกงงคุณยายสุรเสนพลดาหารฟังแก้ฟัง
ม่น้องไผ่สุดท้ายพร้อมครอบครัวแม่น้องไผ่วันเลขที่21หมู่5ห้วยจิ้วปาดุดูเหมือนจิ้วมากไม่เหมาะสุดท้ายยกมาถวายเจ้าอาวาสทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องอ่านรายนามเพราะที่เหลือใช่ของอาตมาหมดเหลือเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นยกมาเลยมาแล้วก็เริ่มหวานแล้วผมนับเจ้าอาวาสเดี๋ยวตำแค่ไหนพอได้จะได้แข็งไงกรอบมาทั้งกี่เล่มอ่ะถ่ะกรอบมาจะได้แข็งยังไงฉันเกือบทุกภาคโอ้หารอยโยมมากันไปเลยนี่ไงหารอยชื่นใจเยอะมากกันเลยเดี๋ยวนอกนั้นผลละหมากมากมายที่จะ
ถวายครูบาอาจารย์ทำในที่นี้แล้วมาอยากกลับบ้านเหมือนกันกลับไปเป็นคนละก้อนไปเอาปลาแห้งถ้าคุณฉลาดกลับบ้านคุณเข้าบ่อเป็นปลาเยอะเป็นชี้หางกระสอบปลาแห้งที่เราตากไว้คุณตรงนี้เยอะแต่ก็คุณบอกครูบาอาจารย์ต้นๆอยู่เยอะไปเยอะจะพาโยกไปยาวใช่ไหมปลาแห้งเยอะเอาละก่อนจะรับพรเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะพาน้อมถวายเป็นมหาสังฆทานถือว่าอุทิศให้กับปู่ย่าตายายเราจำชื่อญาติพี่น้องเราไม่ได้ทั้งหมดเนาะส่วนสังฆทานเนี้ยเมื่อเช้านี้อาตมานับโยโยมาทำบุญถือว่าใช้ได้เพราะว่ามีสองยายยายขาวอาตมาคิดในใจเดี๋ยวประมาทก็สงสัยจะคงไม่รอดก็รอดจากการกล่าวคำถวายแล้วก็ท่องนะแม่ธวัชชัยแล้วก็ยายลำไยนอกนั้นก็เป็นญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญก็ได้ส่วนบุญได้อยู่เพราะว่าถ้ามือโปรก็อยู่ก็จะหลงลืมเมื่อเช้าก็ทำหน้าที่ได้ดียิ่งกันแก่อาทิการลายานังมาเชกันลายานังบาริโยสานังการลายานังสาตังสัพยัญชนะเกมราปริภงันปริจตังประพัฒจริยังประกาศที่จิตโอกาสอรัตนังกะโรมะเท่ากันลองซอกสองใหญ่ถือว่าใช้ได้ผ่านนะแล้วก็ญาติโยมแล้วก็มาถวายพระทหารแล้วก็สวดมนต์กับพระเมื่อเช้าประมาณ20กว่าท่านประมาณช่วงบ่ายตอนเย็นเนี่ยเราได้จัดกิจกรรมอย่างเนี้ยก็เลยเช้าก็ประมาณในบ่ายก็เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นบารมีของพวกเราเมื่อเช้านี้อาตมาลืมเก็บตังค์ก็เลยหมดหรือยังโยมอันนี้เป็นส่วนตัวนะโยมนะอาตมาจะไม่ขอค่านายหน้าจันโจ้ไม่ขอนายหน้าของตาลกต่อไปนี้โยมคนไหนจะทำบุญพิเศษวันนี้จะไม่พัฒนาวัดเอาทุกวันไหนเอาทุกวันไหนตอนนี้ยังไม่เอาเลยนายโยมไหนจะเอาหนึ่งก็ตะก้าอาตมาจะมาอยู่ใจจังเลยยังเหลือไม่โยนอาพี่เอาตะกร้าหน่อยไหมไปเดินแทนพระอาจารย์หน่อยยืมอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายทุกรายการนะตอนนี้หลังจากเราทำศาลาข้างบนเสร็จ1,100,000เราก็ไปสร้างอีกประมาณ500,000กว่าบาทจึงจะสำเร็จตอนนี้ก็ใน500,000นั้นเราเริ่มมีแล้ว200,000กว่าจะเข้าไปตั้งกับเล็กน้อยเกินเพิ่มนิดเข้าใจว่าเป็นท่าน้ำมนต์หยุดยังดีนะ1ปูพื้นเราจ้าง2ฝ้าแสนกว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วอีกฝ้ายังงามแล้วข้างบนนายโยมขึ้นไปดูนะเราจ้างเรียบร้อยแล้วแต่ฝ้าข้างนอกก็ยังมีจริงอยู่ปูนเอาทุกวันอยู่วันนี้ก็จะต้องจ่ายเขาวันที่19 18อีกนี่เป็นความก็ยังไม่จ่ายนะ330ใช่ไหมถวายเลยถวายพระอาจารย์โอ้โหถวายสาวพุ่งนะอาจารย์ไม่มีตังเลยนะอีกถ้าเขาดีไว้จะคืนได้ไหม330 บาทได้หนึ่งจ่ายพอแล้วก็ค่าทรายทุกวันพันสองก็ยังไม่ให้เลยเดือนอาตมาไม่ทุกหรอกถ้าทราบถ้ามีอาตมาก็จ่ายไม่มีอาตมาก็นั่นตอนนี้ก็ต้องไปเอารถอีกซ่อมรถเรียบร้อยแล้วรถอาตมาก็เกินว่าสั้นกับ10ล้อกินให้ปลอบโยมใจหรอกอาตมาปลอดไปรถอาตมามันพังรถติดอาตมาเราไม่ติดหรอกแต่มันชนอาตมาก็ปล่อยไปอย่างคนก็ชนจริงจริงเอาเลยก็ไม่ได้บอกโยมแค่แต่คนเดียวแค่ไม่เคยบอกใครด้วยนะนะเอาไปซ่อมไปดำเนินคดีอะไรกันเองสบายเลยจะทำงานให้เราไปอบรมวันนั้นบังเอิญได้ไปกดเงินล้านมาพอดีมาเลยปัญหาเกิดขึ้นหน่อยเขาก็ไม่ยิ่งชนจริงเราก็อาจไม่ตั้งเลยโชคดีเป็นรถเราเป็นรถกระดุมโชคดีครับก็วันนี้ซ่อมเสร็จแล้วทำเรียบร้อยพอพรุ่งนี้ต่อมาก็ต้องเดินทางแต่เช้าไปโคราชไปเที่ยวโคราชสองวันเป็นตอนคืนตรงเรียนในอำเภอแล้วก็ทางเทศบาลห้วยแถลงเขาจัดโรงเรียนลูกศิษย์ด้วยก็ต้องไปพอดีพ้นเสร็จพอดีแล้วคราวนี้ก็ไปได้อยู่แต่ว่าต้องเฝ้าระวังอาจจะนั้นอาจจะมารับผิดชอบเองเราไม่ต้องห่วงนะดังนั้นการก่อสร้างของเราต้องไปจ่ายอีกประมาณ500,000กว่าตอนนี้จ่ายไปแล้วประมาณ
เกือบ200,000ก็เลยประมาณหน้าต่างยังไม่มีนะก็คงจับเอาช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็นั่งๆกันเองนะใครจะเป็นเจ้าภาพก็คนละช่องคนละช่องก็ตกประมาณ 5,000 4,000 เนี่ยครับก็ต้องเช็คดูแล้วก็จองกันนะเดี๋ยวหน้าต่างก็ถือว่าจบแล้วก็หมดงานข้างนอกโยมก็ไปดูนะโรงครัวนี้หมดไปแล้วเกือบ5 ล้านบาทข้างล่าง2.5 ล้านข้างล่างกว่าข้างบนนี่ตัวก็ไปกับที่เราสร้างเอาไว้สรุปแล้ว5 ล้านเพราะมันสูง2 ชั้นแล้วก็เหล็กขึ้นราคาแล้วก็มาตรฐานทำทุกอย่างห้องน้ำข้างบนอีกติดไปติดอะไรเรียบร้อยแล้วโยมก็ไปดูนะข้างบนที่พักอบรมแล้วก็ที่เก็บของที่อยู่ต่ำฝนตกต่อไปสบายเลยทุกคนทำอาหารแก่ญาติโยมสบายเวลาญาติโยมขึ้นไปนอนปฏิบัติธรรมข้างบนนั้นทำอาหารเน็ตตัวเหนื่อยขึ้นไปนอนญาติทำมาจากใจ200-300สามารถรับได้ทำให้เป็นสถานที่ให้ได้ประโยชน์มีห้องน้ำอยู่ตัวแล้วก็เป็นตัวเราเนี่ยเป็นทางนี้แล้วก็ดูแลกันเวลาสำคัญสุดก็คือเราสามารถยกของของเราเนี่ยจะเอาของจากห้องนี้เวลาน้ำท่วมมันจะได้ขึ้นอยู่ที่สูงเพราะสองหลังนี้แต่มันจะลื้อแล้วก็หันข้างของคนนี้ยกสูงเท่ากับโบสถ์ต่อไปสร้างอะไรต้องให้สูงเท่ากับโบสถ์ทุกทีทุกหลังแต่มันจะยกขึ้นหมดให้มันสูงเท่ากับโบสถ์พื้นมันอย่างน้อยก็ให้ได้เกือบเมตรก้อนนี้นะนี่คือต่อไปจะสร้างอะไรต้องให้สูงทุกห้องแม้แต่ห้องน้ำแต่มันก็ยกสูงอีกเพราะว่าเวลาน้ำท่วมรู้แล้วรู้จักที่ใส่แล้วเราจะไม่เดือดร้อนมีตังทำไม่มีตังก็พยายามคิดไปก่อนเอามันมีแล้วมันต้องมาคิดจากบางคนมีตังมันคิดไม่ได้จะทำอะไรจะเอาอะไรจะขายยังไงจะใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเนาะเอาละใครจะช่วยมาโยกยกออกมาอธิษฐานจะมาอธิษฐานทำบุญด้วยจะตุ้นใส่จะตุ้นใส่ตะกร้าใครไม่มีก็ไม่ต้องนะประมาณจะไม่เดินนะจะให้ที่มีเดินแทนอ้าวตั้งใจคิดบุญด้วยบุญจะมาจะพัดนำปัจจัยที่โยมจะทำบุญวันนี้แหละสร้างโรงครัวด้วยกันนะพอไม่ต้องดูกันนะโยมนะบางคนมา20จะไม่รู้ถูกน้องอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ซื้อเลขหรือเป็นหมื่นซื้อได้ทำบุญหนึ่งเป็นโรงก่อนนะบางคนบางคนทำบุญทางตั้งใจนะโม3จบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพิโยมจะถวายแต่วันนี้เป็นการบำรุงศาสนาบางคนได้มีโอกาสจะมาร่วมบุญก็จะทำทุกอย่างกิจหินดินทรายค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปในวัดโยมก็จะได้ร่วมบำรุงทุกสิ่งทุกครั้งและทรัพย์เหล่านี้เป็นด้วยว่าทรัพย์แห่งความสำเร็จที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้บริจาคก็ส่วนที่ถวายพระตอนนี้เป็นส่วนตัวของท่านจะไม่ขอเอาจากท่านก็เป็นสมบัติของท่านก็เป็นสัมปทานอันจบจงฉลาดต่อพระส่วนตัวที่ทำบุญต่อไปนี้เป็นส่วนที่วัดจะได้พัฒนาสืบต่อไปสัมปกิจฉามินาสังจิโมประมาจะมหาเทวาสติจักขาประเรนจิประมาจะมหาเทวาพิลังคาวันตุเยนอาบุญโยมหาลาภโอปติเยนยิ่งเจนภูมิพุทธมหาอุณภูมิทายาเวรัตเจโยเวรัตปนายาเวรัตอิสาเวรัตตีเวรัตสารเวรัตอิทิโยพุทธสัมมาณิโมมะพุทธสัตสวามงสัมปกิจฉามิเองเองบาบาอาหาอื่นๆอิมานิมักยังพันเตชลากับพัตตานิสัมปริวรานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสลากัพพัตตานิสัปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะยาตกานันจะการกตานังทีฆรตังอิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสลากพัดกับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเถิดตามศรัทธาโยมนะโยมมีก็ถวายโยมไม่มีก็อนุโมทนาบุญอันนี้ส่วนวัดได้พัฒนาวัดส่วนโยมมาทำบุญส่วนตัวในนี้เขาเป็นส่วนตัวของวัดนะเป็นหรือว่าเราได้ทำบุญฉลากกับวัดจับฉลากประจำปีทีนี้เตรียมน้ำเอาไว้ใครเสร็จจับเรียบร้อยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านส่วนบุญกฐินเรายังไม่กำหนดวันเพราะว่าดูไม่ชนกันไม่ชนกับวัดใต้วัดใต้ท่านได้เจ้าภาพแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันก็เลยดูของท่านก่อนเดี๋ยวเริ่มต้นยี่สิบบาทก็เป็นบุญของโยมเนี่ยเต็มกล่องเต็มบุญหลังคาใช้ของเดิมแต่เราจะใช้แค่เสาแต่ยกขึ้นสูงเทสูงหลังนี้ก็ต่ำก็จะหันมาด้านนี้ที่จะกว้างแล้วก็ที่ใหม่ที่เราซื้อมันก็จะเป็นที่รองรับที่พักเกินไปก็น้ำก็ถมอีกเสียมากต้องใช้จ่ายเยอะให้คุ้มกับที่ถมที่พักรวมตัวก็ช่างใหญ่ก็มาเนาะงอกแอบจุ่มบาทก็นั่นแหละก็ต้องหาหาตัวอื่นเนาะช่างใหญ่เอาไปแลกไปแลกอะรับพรนะทีนี้นะตั้งใจตรวจน้ำรับพรจากคณะสงฆ์เราจะได้ไปตรวจน้ำในคณะไปตรวจน้ำเดินขึ้นไปดูลงตัวในนโยบายไปอนุโมทนาให้หน่อยเกิดศรัทธาก็ได้เป็นเจ้าภาพช่องหน้าต่าง9ช่องประตู2ประตูใหญ่ยังไม่ได้ว่าราคาก็ไม่ถึงหมื่นหรอกให้ว่าราคาก็จองกันทำออกก่อนพรรษาเราจะได้ใช้เลยถ้ามีโยมถวายก็เร็วไวอาตมาก็ทำสุดที่มืออาตมาแล้วประเทศข้าราชการก็ไม่เคยถวายเกิน 3,000 บาทชั่วโมงละ300ตามชั่วโมงที่เราเองแล้วกันอีกไม่นานก็จะหยุดเทศแล้วเหนื่อยแล้วนิ่งๆเป็นขอวิชาหลวงปู่มหาศิลาก่อนแล้วก็เข้าใจพันก่อนก็เห็นหนังลมถึงมือกันด้วยเนี่ยพันเต็มที่เลยในชีวิตเกิดมาถึงลูกตาท่านยกมือขึ้นกวาดตัวเต็งเลยใครพันบาทออกก็ไม่จับตัวเลยต้องนอนก็รับสามขึ้นเลยต้องรู้ต้องดูต้องประกาศเห็นได้ยังลั่นไม่เห็นได้ท่านเห็นลั่นเห็นประตู20บาทซื้อเลขกด4,000ไอ้ท่านทุ่งกูมาศิลายกเอวเลยตอนสองซีถึงหน้าโปรเจกต์ทีซีพักหายป้องกันไงคุณพ่อพี่ขยันขยันครับอาละปอนาโยนะจับนางพุทธิกะยะถาวาริวาหาพุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเตตนาอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจัตโตปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเยติโยมิวาจาตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิติกะยุโกอัมภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังโกตาปัจจิโนจัตตารุตัมมาวะตันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพ
ปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุเตนับให้เหลือตรวจนับต่ออิมินาบุญญากรรมนาอุปัชฌายาคุณตระอาจารย์โยปการราชมาตาปิตาตายาตากาปิยามามังสุริโยจันติมาราชคุณวันตานาราดิจารามามาราชอินทราชตุโลกาปาราชเทวตายามองเมตามโนสัจมัจจตาเวริกาปิตาตาปิสัตตาทุกิโอตุปุญญาเนปกาตานิเนตุกังยติวินตังเยตุกิปังปะเปตาโวมาตังอิมินาบุญญากรรมนาอิมินาอุเดชนาจติปะหะโสระเจวตาโนปตานาเจตนาเยตันตานิหินาตมายาวานิปานาโตมามังนาตันตุสัพพตาเยวายาสัจจโตภเวภเวหุตุจิตังสติปัญญาสันเตโกมริยังเอนามาราราปันโตโตกาตังกาตุจุเรตุเนปุตตาเทปวารณาโตตัมโมนาโตวารุตัมโมนาโตปฏิกะปุตโตจัตตังโกนาโตตารมามังเตตุตมานุภาเวนามาโรกาตังมาปันตุมาปฏิสังกายโยนิโสวินดาปะตังปริเสวามิพุทธวายนามาตายนามันตานายนามิพุทธนายายาวเทวหิมันสากายันสัตติติยายาปนายาวิหิงสุปราติยาพระมัจจริยานุกายาอิติปุรานันจเวทนังปริหังกามินาวันจเวทนังนาอุปเทสามิยาตาราจเวปวิสติยานวัจตาจปาสุวิหารโรจาตเณ
ญาตไปนั่งทานกันแล้วถึงหมดเวลาน้ำลูกเปิดที่รับอ่ะเดี๋ยวครับไปพอดีอีกพอดีจะได้มันจะได้จบพอดีจบไปเลยThank you.